อุทาหรณ์สัญญกรรมตาพาดจากตาสวยธรรมชาติกลายเป็นตุ๊กตาผีจากกรณีเพจ Facebook ชื่อดังโพสต์ภาพเหตุการณ์อุทาหรณ์เตือนสาวๆท่านไหนที่กำลังคิดจะไปทำสัญญกรรมควรหาข้อมูลที่ดีไม่งั้นอาจจะเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีของหญิงสาวรายนี้โดยในโพสต์ได้ระบุข้อความคร่าวๆว่าใครจะไปทำก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะถ้าทำไปแล้วจะทำให้เหมือนเดิมคงเป็นไปได้ยากอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการสัญญกรรมอยากให้หาข้อมูลดีๆเริ่มจากการไปทำจมูกที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจเลยกลับไปทำตาที่เดิมหลังจากผ่าตัดเสร็จไม่เป็นไปอย่างที่คิดพอหมอเอากระจกมาให้ดูคือแทบจะร้องไห้มันเหมือนชักกี้ตามีอาการอย่างที่เห็นมีอาการบวมเป็นแผลน่าเกลียดมากต้องลางาน10กว่าวันเพราะทำงานไม่ได้จนไปตัดไหมหมอบอกเราว่าเราล้างแผลไม่ดีอาจจะเป็นคีรอยหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตกันให้ฟังนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ